จะรีวิวอะไรคะวันนี้รีวิวผู้ชายนะคะวันนี้เราจะมีรีวิวเสื้อจั๊วตสัญชาติอิตาลีเรื่องเด็ดไม่เด็ดเดี๋ยวเราค่อยคุยเอาตอนนี้ทุกคนคือตอนนี้บันไดเลื่อนก็พังแล้วก็ปิดด้วยนะคะมันจะไม่มีตัวกดนะคะไฮโซก็ล่ะคุณเพื่อความปลอดภัยพี่คะเจอพี่หวานแล้วเหมือนจะหาเจอเจอกระตาละละกดเชียร์ละห้องพี่หวานนะเจ้ทำไมมีเหล้าเยอะจังเลยอ่ะเยอะมากนี่โมเอกล้วย wow. มีกล้วยนะคะอันนี้ก็มากินข้าวบ้านเจ้ไม่ไปถามข้าวมากินนี่นะคะคิมจะไปกินข้าวฝีมือเจ้คิมนะ How many people are here? ขนมจีนบ้านพี่นะ What are you doing? จะชิมนะว่าอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากเจ้ What does it mean? Bon กินแบกค่ะทำกาแฟเย็นนะคูราไทยในดูไบบรูแล้วนี่นะคอนเดนส์มิลค์นะแปลว่านมข้นนะคะเด้เด้ Let's go พี่หวานมีแฟนเป็นอะไรอ่ะมีเป็นลิงนี่เป็นอะไรคะเป็นลิงค่ะสามีอิตาลีแฟนอิตาลีค่ะวันนี้แม่ครัวแม่บ้านอิตาลีเมื่อเช้าขนมจีนตอนบ่ายเป็นแพนเค้กสลับกันนิดหน่อยนะคะที่จริงต้องเป็นอันนี้เป็นเบรคฟาสต์ค่ะนี่คือโฉมหน้าอาหารนะคะตาโน Do you like it? It's amazing Thai wifeWonderful. Every day, I say thank you to the God. It's amazing. I love you. How would I message? Huh? Can you speak I love you in Thai? Oh no. Huh? I give you 2 seconds to look in Google. Oh, you have to get it for a long time.This is Tira. I love you. Tirak. Tirak doesn't mean I love you. เดี๋ยวทะเลาะกันอีกโอเคคัทสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ Five with Cream ค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่ในช่วง Talk with Cream วันนี้นะคะคิมก็จะมาสัมภาษณ์พี่คิมนั่นคือพี่หวานจะรีวิวอะไรคะวันนี้รีวิวผู้ชายนะคะวันนี้เราจะมีรีวิวเสื้อจั๊วตสัญชาติอิตาลีไปดูวิถีชีวิตสะใภ้แนะนำตัวค่ะพี่หวานเป็นแอร์เอเมอรัสเหมือนกันนะพี่เป็นคนเมืองพี่อู้กำเมืองซิพี่แนะนำตัวเป็นภาษาเหนือซิเจ้าสวัสดีเจ้าพระเจ้าชื่อน้ำหวานเจ้าพี่อยู่ดูไบมาประมาณ5 ปีครึ่งแล้วค่ะค่ะแล้วล่าสุดคบกับแฟนอิตาลีมากี่ปีแล้วคะ5 ปี3 ปีไหนเล่าซิพี่เจอกับเจตาโน่อะเกตาโน่พูดถูกไหมเกตาโน่อย่าไปออกชื่อมาพี่รู้จักกันได้ยังไงThis man เนาะ Mr. A ก็รู้จักกันเพราะว่าเป็นเพื่อนในแบตช์ด้วยกันเราจะเริ่มงานก็ต้องมีการเทรนก่อนประมาณ6 สัปดาห์เนาะใช่ๆแล้วพี่ก็คบรักกันในช่วงนั้นแหละเดี๋ยวว่าเป็นแบบเป็น
ป็นผู้เรียนด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าศึกษาจีบใครก่อนใครจีบใครก่อนไม่รู้เดี๋ยวถามตาโต้เราเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นคู่กัดกันมาอะไรเงี้ยตอนนั้นคิดว่าเขาหล่อไหมคิดว่าผู้ชายแต่รีบแบบเอ้ยหล่อมากจริงว่าเขาเป็นผู้ชายคนเดียวในแบบไม่ใช่แต่สจวตที่เนี่ยส่วนใหญ่บางคนก็ชอบว่าเป็นเกย์แต่คือเขาไม่ใช่เป็นเกย์ไม่เลยทุกมีแต่คนถามนะว่าเป็นลูกเรือเนี่ยเจอไม่ค่อยเจอผู้ชายจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่ที่ลูกเรือของที่เนี่ยไม่เป็นผู้ชายอ่ะก็เป็นสาวไปเลยไม่สาวไปเลยก็เป็นเจ้าชู้แบบปลาไหลเรียกพ่อเรื่องของเขาจะช็อกนะคะว่าอะไรที่เป็นวัฒนธรรมเวสเทิร์นกับเอเชียนที่พี่ดูแล้วแบบเฮ้ยมันฟรีกอะมันดูแปลกมากอะตอนแรกเลยที่คบกันที่เกิดเขาจะช็อกจริงอะที่รับไม่ได้เลยอะรับไม่ได้ดูรับไม่ได้เลยสกินชิปไม่ใช่แค่เราไงไอ้ตอนนี้มันกอดไปทั่วเลยอ่ะคนฝรั่งอ่ะเวลาเราเจออ่ะเดี๋ยวจะต้องขยายคำนี้นิดนึงเดี๋ยวน้องเข้าใจโอเคสกินชิปมันคือการทักทายแบบเนื้อถึงเนื้อเนื้อแนบเนื้อทักกันก็กอดเจอกันก็จับอย่างเงี้ยจูบว่าไม่ถึงกันไม่ถึงว่าเป็นแบบตอนนั้นเป็นเพื่อนกันไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแต่ว่าเป็นแค่เพื่อนอ่ะอย่างเช่นแบบเขาเจอกันใช่ป่ะอิตาลีกับอิตาลีเหมือนกันเจอกันก็จับมือแล้วก็คิสสามรอบอ๋อใช่ชีคคิสอะไรเงี้ยคือเต้นอ่ะเติบโตมาแล้วก็ไปอยู่เมืองนอกก็มีประสบการณ์บ้างแล้วก็คุณเคยกับเรื่องแบบนี้บ้างแต่อิตาลีคือแบบช็อกมากอ่ะเพราะว่ามันทำกับทุกคนไงทำกับทุกคนเราก็ในเฟรมหน่อยเราไม่เห็นคือเหมือนกับว่าตอนแรกที่มีปัญหากันเลยนะว่าตอนแรกอะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนพิเศษของสำหรับเขาอะแต่อันนี้เขาจะช็อกปะวะช็อกอันนี้เขาจะช็อกอยู่นะนั่นแหละแล้วพอเราก็ต้องอัดแอปเข้าหากันก็ต้องค่อยๆบอกนะว่าแบบอยู่นะจะไปแบบไปแตะเนื้อต้องตัวผู้อื่นเราก็ไม่โอเคไม่แฮปปี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าแตะได้เพราะว่าเข้าใจว่ามันเป็นแบบ culture ของยูแต่ว่าต้องมีลิมิตนิดนึงอะไรเงี้ยโอเคอย่างถ่ายกอดถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็แบบแต่ก็เข้าใจว่าเขาก็เหมือนเพื่อนอะเพื่อนกันมีปัญหาเรื่องนอกใจบ้างไหมมันก็เป็นธรรมดาของอิตาลีหรือว่าของผู้ชายอย่าไปโยนให้กับเชื้อชาติดีกว่ามันเป็นมันเป็นรายบุคคลแล้วพี่คิดว่าผู้ชายอิตาลีกับผู้ชายไทยอะต่างกันยังไงในเรื่องของการเทคแคร์การเอาใจอะไรเงี้ยเหมือนกับเด็ดมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเด็ดไม่เด็ดเดี๋ยวเราค่อยคุยเอาอันนี้เด็ดขาดหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องนี้เลยมีความรู้สึกเรานะมีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมากกว่าพี่เทคแคร์พี่เทคแคร์เจ๊ดีก็ดีโอเคคือเหมือนกับว่าอยู่กับคนเนี้ยเราได้เป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอ่ะที่คุยอยู่เนี่ยแฟนเขาสามีพี่ก็นั่งเกรงค่ะเกรงอ่ะพูดใจยังไม่แต่เขาฟังใจไม่ออกคุณตาล่าเป็นตอนเลยค่ะพี่คิดว่าผู้ชายแต่เรียกแซ่บตรงไหนแย่กว่านะว่าแบบมาจากส่วนบนของประเทศหรือว่าส่วนล่างของประเทศอันนี้น้องอย่าคิดลึกนะคะมันจะมีแบบเหมือนเอาคุยแบบคนเหนือคนเหนือคนใต้ใช่เพราะว่าคนเหนือคนใต้เนาะเขาก็เหมือนกับว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยอ่ะคนเหนือก็จะแบบจากประสบการณ์เนาะคนเหนือก็จะประมาณแบบนายแบบเควินคลายมาโลแฟนลูกศรเดี๋ยวโพสลูกแฟนลูกศรประมาณนั้นอะไรเงี้ยโรแมนติกแบบว่าเจนเทิลอะไรอย่างงี้แต่ว่าแฟนพี่อ่ะมาจากข้างล่างมาจากข้างล่างมาจากภาคใต้จากภาคใต้เนี่ยก็เขาก็จะแบบว่าแฟนไทยเป็นผู้ชายเธอเป็นผู้หญิงนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเขาจะมีวัฒนธรรมที่แบบว่าผู้ชายต้องเป็นช้างเท้าหน้าต้องเป็นคนผู้นำของครอบครัวอะไรเงี้ยก็แรกๆแล้วก็จะมีแบบก็เถียงกันนิดหน่อยเถียงกันหรือไฟกันเราก็เป็นผู้นำมาเหมือนกันเราก็แบบโน้มันมาชนกันนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็นะมันก็มีทุกคู่แหละอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะปรับตัวกันได้ยังไงอันนี้อยากข้ามสเต็ปเลยนะเวลาที่แบบ
รับมือกับผู้ชายอิตาลีอ่ะเจ้ว่าวิธีรับมือต่างจากผู้ชายไทยเยอะไหมที่ต่างไม่ต่างไม่ต่างไม่ต่างผู้ชายที่ไหนก็เหมือนกันหมดอ่ะเจ้าชู้เหมือนกันอ่ะแล้วเรื่องอาหารเรื่องอาหารอ่ะถ้าเป็นเรื่องอาหารเป็นสุดส่วนบุคคลนะอันนี้จริงๆพี่โชคดีที่ว่าเขากินทุกอย่างที่เรากินถามเป็นประเด็นว่าอันนี้กินได้มั้ยอันนี้กินได้ไหมหรือเปล่าเนี่ยเขาจะถามก่อนถ้าเราบอกว่ากินได้ปุ๊บเข้าปากเลยอะไรที่ผู้ชายอิตาลีทำแล้วพี่คิดว่าแบบรับไม่ได้เด็ดขาดที่เห็นมาก็คือแบบนั่นแหละครบแบบครบซ้อนเงินมันก็เพื่อนทรยศมันก็อันนี้อันนี้ค่านะคะสกิปนะพูดถึงความประทับใจอ่ะที่แบบพีคที่ประทับใจที่สุดตั้งแต่ที่สุดที่พบกันประทับใจทุกวันโอ้พูดมา love you every day พูดไปก็พูดหลับความสม่ำเสมอเย้โรแมนติกมึนยังไงก็มึนยังไงไม่ใช่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะคือไม่มีใครตัดสินความในใจของเราได้หรอกใช่อยากได้อะไรบอกเลยอ่ะแล้วมันช่วงอย่างเช่นช่วงวันครบรอบก็จะเห็นรูปติดเต็มกลัวเขาจำไม่ได้แรกๆเขาจำไม่ได้ก็เลยแบบไปแอบเขียนโน้ตไว้แปะไว้เขาคงรู้แหละว่าแบบวันนี้นะโดนโปรเก็ตเสน่ห์วิธีมัดใจผู้ชายอิตาลีทำยังไงถึงแบบให้คบกันได้นานคำเดียวเลยนะแม่บ้านจริงเหรอพี่เขาชอบคนที่ทำอาหารเก่งเขาชอบคนที่ดูแลเขาได้ที่บ้านคือเราต้องเป็น full service ที่บ้านอ่ะคือแม่เขาคือตอนเราไปเจอครอบครัวเขาอะเราค่อนข้างช็อกเหมือนกันนะคือแบบเขาคือบ้านเจ๊อะเลี้ยงกันมาแบบว่าเราแชร์เวิร์กโหลดอะช่วยกันทำช่วยพ่อแม่ทำอะไรเงี้ยพ่อเจก็จะทำด้วยทำกับข้าวด้วยพ่อพี่หวานทำอาหารอร่อยมากใช่ทำกับข้าวช่วยกันอะไรเงี้ยน้องชายเจก็ล้างจานที่เจด้วยอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนว่าเราแชร์กันเราแชร์เวิร์กโหลดกันเนี่ยแต่ครอบครัวของอิตาลีอ่ะเขาผู้หญิงทำทุกอย่างเลยทุกอย่างทำกับข้าวล้างจานทุกอย่างคุณพ่อเขามีหน้าที่ก็คือว่าเทคแคร์อาหารเงินช่วยใช่แล้วก็เทคแคร์การเบชอะไรอย่างเงี้ยข้างนอกอิตาลีสายเปย์ไหมอิตาลีสายเปย์ไหมเป็นคนไปแต่นี่ไม่เพราะว่าเราพบกันแบบงงไม่ก็บางทีแบบอิตาลีบางทีก็สายเปย์อ่ะจ่ายให้ใช่ก็มันเป็นบางคนแต่เอาถามจริงนะคือเจก็ไม่ชอบนะก็ชอบแบบว่าก็เป็นคนที่แบบเป็นคนที่ชอบแบบอะไร50-50ไปเลย okay. ตั้งแต่เดทแรกฝากถึงอะไรสำหรับคนที่กำลังว่าเดทอยู่กับผู้ชายอิตาลี 1. ไปฝึกทำกับข้าวนะ 2. รักครอบครัวเขาให้มากๆแม่เขารักเรานะเขารักเราจนตายอ่ะเคล็ดลับนะคะดอกจันถ้าแม่เขารักเรานะยังไงก็ชนะ ข้อ 3ข้อ 3อันนี้เป็นเคล็ดลับถ้าเกิดใครไม่มีแฟนจากชาตินี้ก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้อย่าใส่น้ำแข็งในวายนะคะเรื่องห้องพักเนี้ยถ้าเราคอนโดที่เจ้อยู่เนี้ยคือลิฟต์เอาท์ใช่ไหมใช่ค่ะที่จริงแล้วเวลาเรามาถึงที่ดูไบมาก่อนนะคะเราก็จะได้จับให้ไปอยู่ในคอมเมดิชั่นของที่เป็นห้องของพนักงานจริงๆแล้วทะเลาะกับเมดก็เลยมาหาพี่บอกว่าสินั่นแหละแล้วพอแต่งงานเราก็เลยย้ายออกมาอยู่ข้างนอกลืมบอกว่าตาโน่อ่ะเขาเคยเป็นสจวตมาก่อนอ่ะสจวตของเอเมอร์สเนี่ยบอกแล้วเจอในการแต่ตอนนี้คอนโดเนี้ยราคาเท่าไหร่นะตอนนั้นที่พูดตอนนั้นมันคิดเป็นรายปีเนาะปีละ85เอาเป็นรายเดือนเพราะว่าทำมันอยู่ที่ทำเลด้วยแล้วก็ความกว้างของห้องแล้วเอเมเรตให้ตังค์ลิฟต์เอาเท่าไหร่นะพี่ต่อคนอ่ะประมาณ50,000นะเลเซ50,000 50,000 บาทต่อเดือนประมาณเอ้ยไม่บาทดิต่อปี50,000ต่อปีประมาณนั้นนะถ้าใครจะลิฟต์เอาก็ได้เงินต่างหาก 500,000 ต่อปี
แล้วตอนนี้แฟนพี่ลาออกจากการเป็นสตูดิโอของ Emirates แล้วทำงานอะไรคะตอนแรกเลยที่ลาออกจาก Emirates นะคะเขาได้job offer ทำงานกับรัฐบาลของประเทศของประเทศรัสเอาใครมาค่ะเป็น economic free zone เกี่ยวกับการลงทุนของต่างชาติเป็นเหล็กเรื่องมันยาวไม่แล้วตอนนี้เรือยอทเรือยอทแต่ว่าเราก็มีการทำธุรกิจร่วมกันเสริมนะคะก็คือเรามีเรือยอทให้เช่าที่ดูไบนะคะก็มีหลายขนาดหลายลำก็สามารถติดต่อได้ตามลิงก์ข้างล่างนะคะค่ะแล้วเราสามารถใช้discount code โอเคโปรโมโค้ดนะคะบอกไปว่าโปรโมโค้ดก็คือไฟวิตครีมเลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวขึ้น IG ให้คนไทยคนไหนที่แบบมาดูไบแล้วอยากมาล่องเรือยอทในสไตล์แบบว่าไทยคัลเจอร์นะก็ติดต่อพี่หวานได้ได้เลยนะคะขึ้นลิงก์ IG ให้ราคาถูกสุดในดูไบนะคิดพูดจริงๆโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะโอเคไปแล้วเดี๋ยวโรนดาเขากำลังรอกินข้าวกันอยู่ Away 6 turn right no No, you need to remove this first. But in business classes, it's okay. No. You remove that first. This is not business class, this is Italy. Happy? You will make a boom. Boom. Do you want the sound or not? No. No? You want to sleep? No. What do you want? I cannot tell. Pronto! Pronto, Charles, Bella, Charles, Bella. Yay! Why do you smoke? You can smell the strawberry. Ah, strawberry. It's sparkling, but you don't put it like this. Hello! Yahoo! ชื่ออะไรนะเจ๊ Chocolate. Hey, bitch! Hey, bitch!มันพอเป็นแง่แต่มันไม่พออ่ะดูมันดิดไปไปเสียอันยองอูเบอร์นะคะไปกลับบ้านกัน